ภาวะโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบันสังเกตได้จากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากก๊าซเรือนกระจกปัจจุบันมนุษย์เราปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกือบ 50,000 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าออกสู่บรรยากาศโลกในแต่ละปีและมีแนวโน้มในการปล่อยก๊าซนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งทำให้ชั้นเรือนกระจกที่ปกคลุมชั้นบรรยากาศโลกหนาขึ้นส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศทุกหนแห่งทั่วโลกแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะมองผลกระทบจากโลกร้อนที่เป็นเรื่องของภัยพิบัติที่รุนแรงเช่นน้ำท่วมหนักฝนแล้งต่อเนื่องแต่ความจริงแล้วโลกร้อนไม่ได้มีเฉพาะภัยพิบัติแต่ยังรวมถึงภาวะความผันผวนของสภาพอากาศที่ทำให้เกิดผลกระทบกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนโดยเฉพาะคนที่ต้องพึ่งพาอาศัยฤดูกาลและสภาพอากาศในการทำมาหากินผลกระทบจากความผันผวนของสภาพอากาศเป็นเรื่องที่มองเห็นได้ยากแต่กลับส่งผลในวงกว้างโดยเฉพาะภาคการเกษตรเช่นอากาศที่ร้อนขึ้นมากในตอนกลางวันที่ทำให้ต้นไม้เหี่ยวเฉาหรือฝนทิ้งช่วงไป 2-3 สัปดาห์ในขณะที่เป็นช่วงสำคัญของการเจริญเติบโตของพืชทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงปัญหาผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่เกิดจากความผันผวนของสภาพอากาศนี้ได้เกิดบ่อยครั้งขึ้นถี่ขึ้นและต่อเนื่องมากขึ้นและได้สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อชุมชนทั่วทุกภาคของประเทศไทยซึ่งในแต่ละพื้นที่เผชิญปัญหาจากความผันผวนของสภาพอากาศที่แตกต่างกันออกไปในระดับครัวเรือนเนี่ยเราก็ดูว่าเทคนิคเรื่องพันธุ์พืชเทคนิคการจัดการแปลงถ้าจะทำให้ประสบความสำเร็จเนี่ยต้องปรับตัวแบบนี้กับพืชชนิดนี้ในระดับชุมชนเนี่ยเรานำเสนอข้อมูลว่าชุมชนมีความเสี่ยงเรื่องน้ำท่วมสูงให้ชุมชนช่วยกันออกแบบว่าจะช่วยเหลือกันยังไงจะป้องกันยังไงเราพยายามลดปัญหาด้วยการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์นะคะแต่พอเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือภาวะโลกร้อนน่ะเรื่องเกษตรอินทรีย์ก็ยังแก้ไม่ได้ทั้งหมดหมายถึงว่าเราจะต้องคิดค้นรูปแบบหรือกรรมวิธีที่เพิ่มขึ้นในแง่ของการทำนาอุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้น 1-2 องศากำลังเปลี่ยนแปลงโลกของเราไปอย่างสิ้นเชิงหากทุกคนยังนิ่งนอนใจและมองเรื่องโลกร้อนเป็นเรื่องไกลตัวดังนั้นเราจึงต้องหันมาให้ความสนใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศของโลกอย่างจริงจังและเตรียมปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นเรื่องของการปรับตัวรับมือโลกร้อนเนี่ยก็จริงๆในเชิงการดำเนินการเขามีได้2แบบคืออันนึงเรื่องของการปรับตัวนะครับก็ดูว่าในพื้นที่นั้นๆหรือในชุมชนท้องถิ่นอย่างนั้นเนี่ยประสบปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังไงบ้างนะครับในพื้นที่ซึ่งถ้าเกิดชุมชนสามารถวิเคราะห์ได้เนี่ยก็อาจจะปรับวิถีชีวิตหรือปรับรูปแบบการผลิตเนี่ยให้มันอยู่ได้ในสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนไปนะครับอันที่2เรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับจริงๆสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันใหญ่ๆเลยที่มากๆเนี่ยก็คือเรื่องของภาคพลังงานนะครับซึ่งใช้เรื่องของเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งถ้าเกิดชุมชนเนี่ยที่เคยใช้พลังงานเหล่านี้อยู่หันมาลองเอาพลังงานจากที่มีในท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นพลังงานแหล่งพลังงานจากชีวมวลพวกแกลบพวกไม้ฟืนต่างๆนะครับชุมชนก็สามารถใช้พวกนี้แทนแก๊สที่มาจากซากฟอสซิลได้นะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยนะครับมันได้เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการผันผวนของสภาพอากาศทั้งจะเป็นฝนทั้งจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิอะไรต่างๆนะครับซึ่งมันมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นจริงๆแล้วในอดีตมันก็มีความผันผวนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันจะทำให้มีการผันผวนมากขึ้นตรงนี้จะมีผลกระทบค่อนข้างมากนะครับกับผู้คนที่มีวิถีการดำเนินชีวิตและวิธีการทำมาหากินนะครับที่พึ่งพาสภาพภูมิอากาศนะครับซึ่งโดยเฉพาะยิ่งก็คือเกษตรกรนะครับเกษตรกรบ้านเราเนี่ย
กว่า 80% เนี่ยยังเป็นเกษตรที่พึ่งพาอาศัยน้ำฝนนะครับงั้นการเปลี่ยนแปลงของสภาพการตกของฝนเนี่ยจึงมีผลกระทบต่อเกษตรกรค่อนข้างสูงมากครับการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศไม่ใช่แค่การเตือนภัยพิบัติหรือการสร้างความพร้อมในการเยียวยาผลกระทบจากภัยพิบัติแต่เป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและการทำมาหากินโดยเฉพาะการจัดการระบบการผลิตทางการเกษตรที่เป็นการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากความผันผวนของสภาพอากาศที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะเกิดในอนาคตโดยอาศัยการคาดการณ์ความผันผวนของสภาพอากาศเพื่อที่จะวางแผนปรับตัวเชิงรุกทั้งในระดับบุคคลระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับชุมชนท้องถิ่นโดยพื้นฐานแล้วเกษตรกรเนี่ยมีการปรับตัวตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงของราคาพืชผลการเปลี่ยนแปลงของฝนการเปลี่ยนแปลงของน้ำของอุณหภูมิเนี่ยเกษตรกรก็มีการพยายามที่จะทดลองปรับตัวเล็กๆน้อยๆแต่การปรับตัวส่วนใหญ่จะเป็นการปรับตัวเมื่อหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นแต่ว่าการปรับตัวที่เรากำลังจะพูดถึงควรจะเป็นการปรับตัวในเชิงลุกก็คือการประเมินความเสี่ยงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็เตรียมการการปรับตัวไว้ล่วงหน้าไม่ต้องไปรอเมื่อเกิดผลกระทบแล้วถึงค่อยมีการปรับตัวปัจจุบันนี้ก็มีเพียงไม่กี่หน่วยงานในประเทศไทยนะครับที่มีข้อมูลดังกล่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะช่วยให้เกษตรกรประเมินความเสี่ยงได้เนี่ยยังจำเป็นต้องอาศัยหน่วยงานจากข้างนอกเข้าไปช่วยเสริมโครงการขับเคลื่อนชุมชนปรับตัวรับมือโลกร้อนนี้เป็นความร่วมมือของมูลนิธิสายใยแผ่นดินและมูลนิธินโยบายสุขภาวะเพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์ความเสี่ยงของชุมชนเพื่อนำองค์ความรู้และบทเรียนจากพื้นที่เป้าหมาย8พื้นที่เพื่อให้เกิดนโยบายสร้างขีดความสามารถของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพวันนี้ชุมชนใน8พื้นที่นำร่องปรับตัวรับมือกับโลกร้อนและลดโลกร้อนด้วยการใช้พลังงานทางเลือกของชุมชนและรวมกลุ่มเพื่อหาแนวทางปรับตัวให้อยู่รอดโดยยึดหลักภูมิปัญญาชาวบ้านผสมผสานกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและหาแนวทางในการปรับตัวเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเป็นต้นแบบการเรียนรู้ให้กับชุมชนในพื้นที่อื่นๆเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนาะเราก็รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มเกษตรยั่งยืนคลองจินดานะคะซึ่งเราก็ดูว่ามันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนการปลูกพืชโดยการลดสารเคมีลงได้ไหมจากตรงนั้นเนี่ยเราก็มีชุดความรู้ของเราอยู่แล้วว่ามันมีเทคนิคหลากหลายที่สามารถเอามาใช้ได้ในช่วงของอากาศที่มันแปรปรวนมันก็เลยทำให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าณวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาหาวิธีหรือหาเครื่องมือใหม่ๆมันจะไม่ทันในการปรับตัวในพื้นที่นี้เราจะทำนาเป็นหลักทำนาก็จะมีรูปแบบการทำนาก็จะมีทั้งทำนาหวานคือหวานแห้งหวานน้ำต้มแล้วก็ทำนาดำชุมชนในคิดค้นรูปแบบของการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการเจอปัญหาผลแล้งน้ำท่วมจากการทำนาเนี่ยนะคะเราก็ได้คิดค้นรูปแบบโดยดูจากภูมิปัญญาดั้งเดิมที่เราทำนาก็เป็นที่มาของการทำโครงการทำนาหยอดแบบไถชักร่องตอนนี้ก็คือเหมือนหน่วยงานเข้ามาเหมือนว่าดูเรื่องของเครื่องมือการเตือนภัยมาเสริมในพื้นที่บ้างแล้วก็ดูเรื่องการปริมาณน้ำฝนเนี่ยพื้นที่ไหนที่เสี่ยงอาจจะมีข้อมูลว่าถ้าฤดูนี้นะช่วงนี้นะมีน้ำลงมานะก็คือจากเดิมพืชตัวนี้คือเป็นระยะสั้นอาจจะต้องกลายเป็นพืชอีกเดือนหนึ่งกลายเป็นพืชระยะยาวให้พ้นจากน้ำที่มาชาวสวนที่ปลูกผลไม้ค่ะก็จะมีการปรับตัวเช่นเรื่องแสงที่จะมาทำให้ผลผลิตเสียก็จะห่อหนาขึ้นบางอย่างก็จะโน้มลงทั้งร่องนะคะทั้งร่องจะมีน้ำเพื่อใช้ความเย็นของน้ำเนี่ยช่วยทำให้ผลผลิตไม่เสียพอมาเจอปัญหาเรื่องวันแรงแล้วทำไมเมื่อก่อนเราไม่ได้มีน้ำมีฝนที่ทำนาได้ก็ทำให้เราว่าเราลองย้อนขึ้นไปทำแบบเมื่อก่อนเหมือนดังเดิมเราทดลองจริงๆเราก็ใช้หลายสายพันธุ์เพื่อจะศึกษาตัวนี้ด้วยก็พบว่าข้าวที่ให้ผล
ผลดีที่สุดคือข้าวพื้นเมืองข้าวพื้นบ้านที่เราต้องถิ่นที่เรามีอยู่ที่เขาไปทำจริงๆคือเรื่องของการที่จะพยากรณ์อากาศล่วงหน้าให้เขาใช่ไหมครับอาจจะเป็นอาทิตย์นะครับเรามีเครื่องที่เราส่วนเราทำงานเชื่อมกับทางจุฬาทางนี้ที่จะพยากรณ์อากาศนะครับอันที่สองก็คือเรื่องการจัดการน้ำนะครับเราพยายามที่จะไม่พึ่งพาการผลิตโดยใช้น้ำฝนเป็นหลักก็คือพยายามจะให้ชาวบ้านเขามีความรู้ว่าพืชอย่างเงี้ยพืชชนิดเนี้ยมันต้องการน้ำเยอะควรจะปลูกใกล้ๆกับที่มีน้ำเหมือนกับเราไปวางผังไว้ให้ชาวบ้านว่าตรงเนี้ยเราให้ปลูกสำหรับพืชประเภทนี้นะเพราะว่ามันอยู่ใกล้น้ำพืชประเภทนี้เราสามารถเอาไปขึ้นไว้บนภูเขาบนที่เนินได้เพราะว่ามันไม่ต้องการน้ำเยอะกลุ่มสมาชิกเนี่ยจะทำนำร่องแล้วก็ให้คนอื่นได้ดูพอคนอื่นได้ดูเนี่ยก็จะมีกองทุนที่จะคอยสนับสนุนให้เขาให้มันหยิบง่ายใช้ง่ายซื้อง่ายก็จะได้แพร่ขยายอย่างรวดเร็วที่ตัวเองได้ใช้เนี่ยตอนนี้เอาเตาชีวมวลไปประยุกต์ใช้ถัง200ลิตรกับใช้รองส้วมนะทำเลยตอนนี้ประหยัดพลังงานประหยัดฟืนไป 2-3 เท่าตัวเคยใช้ 2-3 คันรถเนี่ยเลยใช้คันรถเดียวแหละเอาไปต้มอาหารให้ปลาที่บ้านได้ประโยชน์เยอะถ้าเกิดว่ามันจุดนั้นถ้าเรายืนได้โดยตัวเองแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ารัฐมองเห็นความสำคัญก็คงต้องขับเคลื่อนในเชิงนโยบายเพื่อให้มันเร็วแล้วก็เป็นรูปธรรมได้เร็วมากขึ้นเพราะว่าถ้าเราคนเดียวแล้วก็เป็นส่วนน้อยที่ได้ทำเรื่องนี้แล้วก็รู้จักเรื่องนี้ก็ไม่รู้เราจะสู้กับมหันตภัยอันนี้ได้หรือเปล่าการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นนะครับเรามองว่าปัญหาเรื่องพลังงานเนี่ยนะครับเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่เราจะต้องมองเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จับจ่ายไปในเรื่องพลังงานแต่ละเดือนเนี่ยเยอะมากเลยนะครับที่จะต้องเสียตรงนั้นนะครับเราก็พยายามที่จะใช้ทุนหรือทรัพยากรที่มันอยู่ในพื้นถิ่นนะครับเอามาเป็นพลังงานทดแทนให้เรานะครับโดยเฉพาะจากก๊าซชีวภาพพวกขี้วัวเป็นทรัพยากรที่เรามีอยู่เยอะนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาทำเป็นก๊าซชีวภาพได้แล้วก็ในเรื่องเศษไม้เนื่องจากว่าเราอยู่กับป่านะครับไอชีวมวลพวกนี้เราสามารถมันเหลือนะครับเราก็สามารถที่จะมาใช้พัฒนาเรื่องเตานะครับที่มีคุณภาพสูงนะครับสามารถที่จะให้ความร้อนได้โดยใช้เชื้อเพลิงที่มันเศษอาจจะไม่มีความหมายแต่ว่าทำให้มีความหมายให้มีมูลค่าเพิ่มจากเวทีเสวนาเพื่อถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากตัวแทน3ชุมชนและตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง5แห่งเชื่อว่าพลังการขับเคลื่อนสำคัญของโครงการต้องเกิดจากคนในชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองต้องผลักดันการออกนโยบายและกฎระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นให้สอดคล้องและพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนให้เข้มแข็งกับการรับมือความเสี่ยงที่เกิดจากโลกร้อนผมเห็นพลังการรักษาป่าจากสังคมคือชุมชนอยู่ไม่ได้ครับถ้าไม่มีเศรษฐกิจที่จะรองรับผมรู้สึกว่าสังคมมาต้องดูแลคนพวกนี้เยอะแต่ว่าเราไม่เหลียวแลเราไม่เข้าใจเขาเราสร้างแต่อพอลโลแต่ว่าเราไม่ได้สร้างจิตวิญญาณเล็กๆที่อยู่ข้างในป่าการที่เราเองเนี่ยเราต้องบอกว่าตัวเรามีคุณค่าแล้วเราจะมีพื้นที่ให้สังคมมาร่วมที่จะล้อมเราไว้หรือว่าดูแลเราให้มากกว่าที่ควรจะเป็นรวมทั้งรัฐบาลรวมทั้งผู้ที่มีอำนาจด้วยควรจะมองว่าหลายๆชุมชนก็มีคุณค่าของตัวเองแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันเกินขีดความสามารถเขาที่เขาจะลุกขึ้นมาจัดการบางอย่างได้โลกร้อนเนี่ยมันเกิดจากการทำของทุกคนนี่แหละนะครับจากคนเราทุกคนนี่แหละนะครับเพราะนั้นปัญหามันเกิดจากเราเกิดจากคนนะครับก็ต้องเกิดแก้ปัญหาที่คน